ี2565ที่กำลังจะผ่านไปเป็นปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็สร้างผลกระทบต่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้หรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงใหม่ๆมากมายปีนี้เปิดปีมาเราก็เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันครับทั้งสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รวดเร็วและรุนแรงของสหรัฐนโยบายการควบคุมซีโร่โควิดของจีนนะครับซึ่งก็ลากยาวเกินกว่าที่คาดคิดไว้แม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายออกมาแต่ก็เป็นไตรมาส4นะครับรวมถึงผลพวงต่างๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของค่าเงินที่ผันผวนความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับกดดันตลาดหุ้นและกองทุนต่างๆโดยเฉพาะกองทุนที่พุ่งขึ้นมาแรงในช่วง2ปีที่ผ่านมาตอนโควิดโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลงมาแรงนะครับต่างก็ถูกเทขายทำกำไรกันทั่วหน้าสำหรับสิ่งที่นักลงทุนรวมถึงตัวผมเองต้องกลับมาคิดทบทวนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงว่าที่ผ่านมาเรามีการกระจายความเสี่ยงที่เพียงพอหรือไม่หรือว่าเราเพิกเฉยต่อมันโดยที่เชื่อว่าการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอก็น่าจะลดความเสี่ยงการลงทุนได้แล้วสาเหตุที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าปีที่ผ่านๆมานะครับผลตอบแทนของกองทุนโดยเฉพาะกองทุนต่างประเทศเป็นขาขึ้นตลอดครับ NAV ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลาดูผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีหรือ10ปีเนี่ยเราก็พบว่าขนาดย้อนหลังนานๆเนี่ยตัวเลขผลตอบแทนก็เยอะนะจนทำให้หลายคนคาดหวังว่าการลงทุนยาวๆจะได้ผลตอบแทนที่ดีเรียกว่าผ่านความผันผวนได้นะครับในอนาคตก็น่าจะเหมือนกับอดีตที่เคยผ่านมารวมทั้งเทรนด์ต่างๆก็เป็นกระแสที่ทำให้เรารู้สึกว่าการลงทุนแบบนี้ถูกต้องสุดท้ายแนวคิดนี้ทำให้เราเชื่อนะครับแล้วเราก็ลงทุนตามแต่กลายเป็นการลงทุนเนี่ยมีความกระจุกตัวโดยที่กองทุนที่เคยให้ผลตอบแทนดีๆเหล่านั้นเนี่ยคือเป้าหมายจนลืมไปว่าการลงทุนระยะยาวเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการลดความเสี่ยงนะครับเราควรจะกลับมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงครับว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้จริงๆหรือเปล่าการจัดสรรพอร์ตให้มีความหลากหลายในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเนี่ยเราควรจะทำให้มากขึ้นหลักการทั่วไปครับโอกาสรับผลตอบแทนสูงก็ย่อมมีความเสี่ยงที่สูงผลิตภัณฑ์หรือว่าตราสารใดที่มีความเสี่ยงต่ำก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ต่ำนะครับไม่มีอะไรที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วการันตีผลตอบแทนสูงปี2565นะครับเป็นปีที่หุ้นก็ตกตราสารนี้ก็ตกถ้าเรากระจายความเสี่ยงมีการแบ่งจัดสรรการลงทุนก็จะมีส่วนช่วยเราได้มากครับสำหรับคนที่ถือตราสารนี้แม้ว่าจะขาดทุนแต่ก็ไม่ขาดทุนมากเหมือนหุ้นนะครับบางคนก็ถือเงินฝากเงินสดก็ถือว่าจะโชคดีกว่าและในวันที่หุ้นตกแรงๆคนมีเงินสดมีตราสารหนี้ที่ราคาตกน้อยกว่าก็จะได้เปรียบครับเพราะว่ามีหน้าตักสำหรับโยกไปเก็บหุ้นเก็บกองทุนหุ้นในวันที่ราคาจูงใจเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับว่าคนถือเงินสดมักจะได้เปรียบเพราะว่าสามารถช้อนซื้อกองทุนในราคาที่ต่ำๆได้หลายครั้งครับราคาที่ต่ำเนี่ยมักจะผสมลงด้วยการเทขายจากแพนิคทำให้ราคาร่วงลงมามากเกินกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็มักเกิดในเวลาสั้นๆจังหวะแพนิคแบบนี้นะครับเราสามารถโยกเงินที่มีอยู่ไปช้อนเก็บหุ้นได้จะเก็บยาวหรือว่าเก็บสั้นๆเพื่อทำกำไรก็มีโอกาสทั้งนั้นครับในทุกโอกาสมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ในทุกความเสี่ยงก็มีโอกาสเช่นเดียวกันเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราต้องคิดพิจารณาการลงทุนในทุกวันนี้ยากขึ้นนะครับแนวคิดหรือความเชื่อมั่นสูงๆที่ว่าเรามั่นใจแล้วก็ all in ลงทุนหมดหน้าตักไปเลยเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับในปีนี้เราก็เห็นแล้วว่าการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในประเภทหุ้นเติบโตหรือว่าทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยน่ากลัวเพียงใดในขณะเดียวกันคนที่ลงทุนแต่ตราสารหนี้อย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการเก็บเงินไว้โดยที่ไม่ทำให้เงินงอกเงยหรือว่างอกเงยน้อยเกินไปเนี่ยก็เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสครับการไม่ลงทุนในความเสี่ยงอะไรเลยเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าครับสำหรับผู้สนใจลงทุนกับบลจ.บัวหลวงหากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนได้ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ยนะครับผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงของบลจ.บัวหลวงนั่นก็คือ BF Fund Trading หรือ BFT ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ.บัวหลวงสาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับThank you.